ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาเร็วกว่าปกติเล็กน้อยค่ะคุณแม่ลุกขึ้นมาตอนเช้าฟังเสียงสวดมนต์ของสังฆะในหุบเขาโพธิสัตว์กับที่เสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องอนุโมทนาต่อคณะแม่ชีนะคะที่อยู่รวมกันแล้วก็สร้างบ้านของเราให้เป็นบ้านของคนทุกคนสร้างใจของเราให้เป็นที่รองรับของทุกเรื่องราวในโลกนี้วันนี้ดูเปิดตัวแปลกๆเพราะว่าจอยเขาอยากให้คุณแม่อยู่กับผีเสื้อซึ่งมันอยู่ในระดับสายตานะคะเมื่อเช้านี้ก็เริ่มมีผีเสื้อบินรอบๆคุณแม่แล้วก็มีแสงของฟ้าที่ผ่านฤดูฝนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้งดงามจริงๆค่ะที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราเดินทางกันเช้านี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องขึ้นรถตอนประมาณสัก6โมงครึ่งนะคะเพื่อจะเดินทางไปตรวจสุขภาพซึ่งก็เป็นหลักการจริงๆแล้วตั้งแต่โควิด -19 มาเนี่ยผัดหมอไป2รอบเพราะว่าคุณหมอเองก็ไม่ได้อยากให้เราไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณแม่ก็แข็งแรงความแข็งแรงของคุณแม่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเป็นความแข็งแรงสำหรับคนที่ต้องการพักจิตใจของตัวเองในช่วงของโควิดแล้วก็ช่วงนี้เราบวชการแบบรุ่นหนึ่งประมาณ21คนนะคะถือเป็นการบวชที่มีผู้ที่ปรารถนาที่จะต่อสู้กับโลกใบนี้อย่างมีสตินะคะก็บวชกันมาสักครึ่งร้อยแล้วแต่วันที่4เดือนกรกฎาคมเป็นวันก่อนเข้าพรรษา1วันนะคะเราจะมีการอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ยกสถูปมนต์ซึ่งวันเสาร์นี้นะคะต้องอนุโมทนาต่อท่านที่เย็บจักเป็นทั้งหลายที่จะมีโอกาสไปอยู่รวมกันที่เสถียรธรรมสถานวันเสาร์เราพบกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะคุณแม่จะชวนกันให้สร้างพระเจดีย์วันเดียวให้เสร็จเลยโดยการที่จะเอาผ้าที่มาจากจีนนะคะ5สีส่งสกรีนพระอริยธารามหมื่นพระองค์ครั้งนี้พวกเราก็เย็บขึ้นมาเป็นสถูปมนตรายกวันที่4กรกฎาคมและที่สำคัญอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำมาแล้วอัญเชิญพระสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นแล้วเราจะบวชผู้หญิงตอนนี้สมัครกันมาแล้วนะคะ30คนแล้วล่ะค่ะเรายังสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการที่จะใช้พรรษานี้หรือคุณจะบวชสัก9วัน10วันเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนหรือตลอดชีวิตหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นบ้านของพวกเราทุกคนที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและจิตใจเราก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะตั้งรับกับโควิดที่ส่งผลกับชีวิตของคนทั้งโลกและเราไม่แน่ใจว่าการปลดล็อกนี้มันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นการทำงานที่บอกว่าเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก่อนดีกว่าวันนี้คุณแม่จึงต้องทำหน้าที่ของคุณแม่ที่จะต้องไปตรวจเราก็รู้ทางการปฏิบัติของเราอยู่แล้วแหละว่าเรารู้สึกอย่างไรเราเจ็บตรงไหนเราต้องกินอะไรเราต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติอย่างไรและใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตรวจอีกสักครั้งหนึ่งไม่ได้ตรวจมาสักครึ่งปีแล้วล่ะค่ะก็ตอนแรกเลยก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะมีนาเมษาพฤษภาแล้วก่อนนั้นอีก2เดือนเอาล่ะได้ที่แล้วเรามักง่ายไม่ได้ไปดูกันสักหน่อยว่าวิถีชีวิตของคนที่เคยเป็นมะเร็งนะคะเคยเป็นมะเร็งมาก่อนและตอนนี้ก็เรียกว่ามัน non active คืออะไรก็คือการไม่เห็นว่ามะเร็งมันทำหน้าที่มันก็มีแต่ก้อนเนื้อตรงส่วนที่มันเคยเป็นคือตรงกระเพาะนะคะคุณแม่ก็สังเกตมาเรื่อยๆก็เฝ้าดูกายดูใจใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่มีจิตวิญญาณที่แข็งแรงสม่ำเสมอก็ทำทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่เราทำงานหนักเราทำงานเยอะเราก็ต้องมาดูแลร่างกายของเรามันเป็นครูของเราและเป็นหมอของเราและวันนี้เขาก็ไม่ให้ดื่มอะไรเลยก็จิบน้ำได้คุณแม่ก็รู้สึกว่า
เออพอมันไม่มีอะไรเข้าไปอย่างที่เคยเป็นเนี่ยนะคะมันก็รู้สึกโหยแต่พอบอกว่าจิบน้ําได้นะพอมันมีน้ํามันก็ปิ๊งขึ้นมาหน่อยหน่อยเขาไม่ได้บอกว่าให้ดื่มอึกอึกอึกก็จิบก็พยายามนะคะก็เข้าใจอยู่ทีนี้พอกายแข็งแรงดูอันนี้สวยมากอันนี้หรือเปล่าที่เขาจะเอามาทําตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาช่วยกันตอนนี้เราพยายามมากที่จะวางให้น้ําเนี่ยมันไหลสดชื่นนะคะสดชื่นจริงๆตื่นขึ้นมาเช้าๆเนี่ยค่ะโอ้ยตีห้านี่แสงสวยแล้วค่ะหุบเขาโพธิสัตว์พร้อมกับได้ยินเสียงสวดมนต์นะคะพวกเราเองก็ปรารถนาว่าการเดินทางอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่เหลือของเราจะต้องเป็นครั้งที่สำคัญคือครั้งที่เป็นประโยชน์เป็นครั้งที่ต้องบอกว่าต้องไม่ตายทั้งเป็นวันนี้พอเช็คสุขภาพเสร็จก็ต้องรีบกลับมานะคะก็ทุกคนก็ยังอยู่เป็นปกติคุณแม่ก็เหาะไปเหาะมาพอกลับมาแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีว่าจะมีผู้ที่เห็นเรายกต้นโพใหญ่เมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นร้านขายต้นไม้ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนี่เองค่ะก็มีต้นโพอีกต้นหนึ่งเห็นบอกว่า5คนโอบที่จะถวายคุณแม่ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรายกซะวันนี้เลยเพื่ออะไรคะเพื่อจะไปวางในตำแหน่งของการประดิษฐานพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเดี๋ยวจะให้สมชายไปดูซึ่งวันนี้เดี๋ยวสมชายกับทีมจะออกไปแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะร้านต้นไม้ที่มีต้นโพใหญ่ใหญ่ก็5คนโอบละค่ะวันนี้เขาก็เลยเอารถยกเครนยาวเอารถยกที่ออกมาจากรถทําหินนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณแม่เองก็ได้ทั้งการจัดหินซึ่งก็ใช้ขบวนของการทํางานที่วางแผนไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยกับเครนยาวกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะเตรียมพื้นที่ที่จะยกพระพุทธชยันตีองค์ดําเข้ามาสู่หุบเขาโพธิสัตว์มันต้นโพต้นนี้อาจจะเหมาะและงามตรงบริเวณที่เราจะวางหรืออัญเชิญนะคะประดิษฐานพระพุทธชยันตีองค์ดำค่ะตอนนี้เขาคงจะเตือนคุณแม่ว่าจวนแล้วใช่ไหมคะขึ้นรถได้ยัง6ครึ่งแล้วเหรออีก5นาทีใครมีคำถามมีคนดูหรือเปล่าคะปุ๋มมีคนดูไหมคะเอาละดีมากเลยคุณแม่จะยังไม่หยุดการถ่ายทอดเราจะคุยกันต่อในรถแล้วเราก็จะออกไปสู่กรุงเทพมหานครนะคะเราจะยังทำงานเป็นปกติของเราในระหว่างที่เรานั่งรถคุณแม่ก็จะพาให้พวกเราลองดูวิธีการทำดอลลี่โดยรถเลยค่ะเราลองดูหุบเขาโพธิสัตว์โดยมีกระบวนการของการนั่งรถนะคะค่ะแล้วเจอกันนะฮัลโหลโชเฟอร์สวัสดีจ้าอ่ะวันนี้อาร์มอ่ะสวัสดีก่อนครับอาร์มครับอาร์มคะกล้องอยู่ไหนคะสวัสดีสิลูกครับสวัสดีครับอามจะเป็นอามมานอนดูเมื่อคืนนี้นะคะอานุมครับสวัสดีเนี่ยค่ะสองคนเนี่ยก็คือเจ้าภาพของสถูปะที่ได้นำผ้า5สีนะคะมาจากประเทศจีนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเก่งมากเลยพอถูกพายุปึ้งเขาก็จัดการเลยเพราะเขาเป็นนักธุรกิจจีนแล้วก็มีของที่ลงเทสโก้ใช่ไหมครับค่ะมาเป็นไงคะธุรกิจหนูดีขึ้นครับดีขึ้นครับส่วนกระแสเศรษฐกิจตอนนี้อ่ะเพราะอะไรลูกเพราะว่าผมขายจานชามฮะตอนนี้วิกฤตโควิดก็ต้องแยกจานชามกันใช้นะฮะในบ้าน ช่วยซื้อเพิ่มด้วยนะครับเพื่อสุขภาพ ก็เป็นคนน่ารักค่ะมาปรารถนาว่าถ้าสถูปะต้องการผ้าเนี่ยก็จะประสานเขาก็บินไปเลือกผ้าที่จีนอะไรน่ารักมากแล้วก็ระยะหลังเนี่ยเราก็รู้ว่าการใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่พึ่งได้จริงๆในยุคโควิดเนี่ยทำไมองค์ทไลลามะถึงได้บอกกับชาวจีนแล้วก็คนวัชรยานทิเบตว่าให้นึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หรือให้สวดมนต์โอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮาเลยเพื่อจะได้รู้ว่าอย่ากลัวนะคะ1ต้องไม่กลัว2ใช้แสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวแล้วต้องกล้าพอ
ที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งโควิดมาอย่าเสียใจอย่าเศร้าใจให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยแม้กระทั่งเศรษฐกิจที่กำลังล้มแต่ไม่ยอมจำนนอันนี้คุณแม่อธิบายเพิ่มนะคะยอมรับความจริงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยตัวเองแล้วลุกขึ้นมาไม่ยอมจำนนยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จก็มีอะไรคะมีกุศโลบายในการฉุดช่วยเมื่อกี้เห็นผีเสื้อมันบินผ่านกล้องมั้ยเนี่ยค่ะเนี่ยหันไปค่ะเต็มไปด้วยผีเสื้อที่อยู่รายรอบเลยตอนนี้ได้เวลาขึ้นรถอาจอยขึ้นรถนะคะขึ้นรถกันก่อนเดี๋ยวเราจะดอลลี่เลยนะคะเพื่อเป็นการใช้เนี่ยค่ะทีมทำงานนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเปิดหัวให้นะจ๊ะวันนี้ทีมเซ้งก็เก็บเรื่องยกต้นโพอีกต้นหนึ่งจะตามไปที่ร้านเขาก็ได้ให้เห็นนะจ๊ะว่าพอมันมีคนหนึ่งคนยกต้นโพให้เราเป็นต้นแรกเลยตอนนี้เรามีต้นโพเนี่ยตั้งแต่ต้นแรกเลยที่เราเอามาที่กำลังเป็นโพสีทองอยู่สีเหลืองนะแล้วก็ไล่ไปแล้ววันนี้พอเมื่อวานนี้เห็นยกต้นโพใหญ่ก็แจ้งความจำนงมาเลยวันนี้เรารับเลยแล้วจะเอาไว้ที่ตรงองค์ดำตอนนี้สมชายจะออกจากที่เนี่ยไปลองตามไปดูก็ได้เข้ารถเอารถยกละยกวันนี้ยกมาก่อนพยายกลับจากโรงพยาบาลก็จะมาปลูกเลยปลูกเลยค่ะปลูกวันนี้เลยค่ะเพราะถือเป็นวันดีเพราะตอนนี้มันอยู่ใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตโอเคไหมคะจะโอเคแล้วเจอกันนะคะเราจะค่อยๆอู้ถ่ายผีเสื้อไปด้วยนะมีโป่งน่ารักมากเลยผีเสื้อรังนกตัวนั้นน่ะหายไปไหนอ๋อถ่ายนกเล็กตัวคุณยายดูนกอะไรสีเหลืองสวยเลยนกอะไรจ๊ะโอเค thank you จากเก็บธรรมชาติให้มากนะลูกอันนั้นก็ทีมธรรมะสวัสดีดูนะคะวันนี้เราจะดอนลี่อ้าวไปทางด้านนี้เลยนี่คือค่ะเราอ้อมไปทางด้านนี้ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าทุกทีคุณแม่ก็จะเดินเราเชื่อว่าวันนี้เรากลับมาเนี่ยหินตรงเนี้ยจะมากขึ้นแล้วล่ะเพราะวันนี้เราทำงานกันอย่างไม่ต้องมีฝนตกแดดออกนะเรื่องหินเนี่ยฝนตกก็ยกได้นะคะก็ผ่านต้นว่าคู่เนี่ยยังเห็นพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าสถูปมนต์เราเสร็จนะหนุ่มกับอามโดยวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวยายให้เขาทำสารคดีเก็บไว้เลยว่าวันเดียวทุกทีจะต้องเย็บเนี่ย10วันคราวนี้เฮเลยป้าตุ๊กส่งขบวนการของหลานๆน้องๆนะคะที่จักอุตสาหกรรมเนี่ยคุณแม่อยากให้ดูท่านมองเราในทุกมุมเลยนะจ้ะตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะทำในเฟสต่อไปอ่ะลูกไปจะพาผ่านไปทางด้านนี้นะคะเราก็จะผ่านมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งของเสถียรซึ่งบริเวณนี้จะกลายเป็นหมู่บ้านเราใช้คำว่าหมู่บ้านคอนเทนเนอร์ยังไม่ได้ตั้งชื่อสองฝั่งเนี่ยค่ะเพื่อจะให้มีทั้งกลุ่มสะใจดีและคณะไม่ชีนะคะได้มีที่พักให้ทันภายใน20วันมหัศจรรย์ชีวิตนะคะแล้วเราก็แล่นไปบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำเลี้ยวเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวรถโพมาเนี่ยจะเข้าได้ค่ะเข้าไปได้หน่อยนึงเลยลูกค่ะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่คุณแม่เองก็คิดว่าทันเลยเมื่อวานนี้สุทนบอกกับคุณแม่ว่าจะเทพื้นให้ได้ทันตรงนี้ค่ะเราจะอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำและคิดว่าต้นโพเนี่ยถ้าตั้งจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ได้จอยว่าได้มั้ยได้นะไม่รู้รถคันนี้มันแอดเวนเจอร์พอที่จะลงทางนี้มั้ยอย่าพึ่งดีกว่าเดี๋ยวเลยไม่ได้ไปถึงกรุงเทพถอยค่ะถอยยายว่าถอยดีกว่าไหมคะได้เห็นที่จริงถ้าเป็นรถของสุทนเขาลงในอะไรปลื้ดเนี่ยเราจริงจำเป็นต้องมีรถเขาเรียกรถอะไรนะ four wheel แล้วของหนูมีไหมอะไรโอ้โหพี่สุทนลงได้หนูลงได้จริงเหรอไม่เอาอ่ะยายไม่อยากเสี่ยงยายมีนัดนะเอาถอยก่อนเพราะสุทนเขามันแบบโอ้โหพวกกลุ่มเซอร์เวย์เนี่ยขนาดขอโทษนะตีนสุทนยังตีนตุ๊กแกตัดปุบๆลงไปเลยไม่มีตกเลยอ่ะน่ารักดี
ทีมงานของเราน่ารักทุกคนจอยดูนกตรงนี้นะคะให้สมชายมาหาว่าเราจะวางต้นโพยังไงแล้วองค์ดำอยู่ที่ต้นข้างหน้าเลยอันนี้ก็ถือเป็นเวลาโอกาสความเหมาะสมเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เตรียมกายพร้อมใจพร้อมเป็นคนที่ทำจอยเห็นคุณแม่ในกระจกนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหตอนนี้แบบเราเหมือนเรากำลังถ่ายทอดแบบมีดอลลี่ที่ไปไอแบบเขาเรียกอะไรนะฮะอีกหน่อยเรากลับไปที่ต่างประเทศได้อีกครั้งหนึ่งเราจะมีระบบของการถ่ายทอดของเราแบบประมาณนี้เลยนะจอยเขาเป็น20 in 1ของคุณแม่นะคะไปต่างประเทศนี่ทำงานกันวันก่อนนี้เซ้งเอาเรื่องที่ไปที่ไอซ์แลนด์กำลังดูต้นบาวบาบที่ซันนักเกิลไว้ส่งกลับมายังไม่เชื่อเลยว่าเอ๊ะเราทำงานกันได้ยังไงตอนนั้นทำงานกันอย่างเต็มที่เลยที่ไอซ์แลนด์เนี่ย60กว่าตอนนะคะแต่ที่บาวบาบเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยมั้งเพราะอยู่นานนะพวกเราก็มองไปนะคะตอนนี้ต้นไม้เหลืองๆเนี่ยคือต้นไม้ที่ชะงักจากพายุคราวที่แล้วค่ะก็ดูฝั่งนี้ก็คิดว่าหินอีก4วันเนี่ยก็ยังไม่เต็มเลยนะแต่เราก็จำเป็นเนี่ยค่ะเราวันที่22วันจันทร์เราจะเริ่มหาลูกหลานของเราเนี่ยจอยจอยดูตรงนี้จ้ะเห็นหรือยังคะว่าหินมาทำอะไรคะเห็นรถหินไหมคะยาวเครนแฮปปี้กับเศษสตังแม่ยายมากเลยเนี่ยดูช่วยคุณแม่ดูสิวางเป็นแถวเลยนี่คือมาเมื่อวานนี้และเช้านี้ลงเมื่อวานนี้มาถึง6โมงตอนนี้เรามียาวเครนทั้งหมด4คันรถออสอีก2นะคะแล้วก็มีรถ10ล้อก็10คันละค่ะวันนี้ก็10คันเห็นเลยแสงสวยงามค่ะบริเวณนี้เราเรียกว่าบ่อมังกรนะคะและที่เห็นในกล้องนี้ก็คือภูเขาจำลองลักษณะของต้นโพที่จะได้มาน่าจะประมาณต้นนี้เลยหรืออาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะคะก็ต้องใช้รถยกถึง25ตันค่ะแล้วก็ต่อไปเลยนะคะบริเวณนี้ในช่วงวันเข้าพรรษาเราทำงานกับกลุ่มของภาคธุรกิจ SCG จะเข้ามาตั้งกองผ้าป่าเพื่อที่จะช่วยให้ตรงนี้เป็นสระอโนดานนะคะในการทำงานสระ7บ่อซึ่งก็มอบหมายบริเวณนี้ก็เห็นแม่ชีกวาดละดูสิสวดมนต์เสร็จก็กวาดละจะทำคุ้มครองลูกเนี่ยคณะแม่ชีอยู่กันน่ารักมากสวดมนต์กันที่ศาลาเนี่ยจอยศาลาเมื่อเช้านี้นันทวันถ่ายทอดนะคะก็ใครมีความรักความปรารถนาดีที่จะใช้ชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายของเราเป็นครูอันนี้ขอบคุณเลยต้นไม้ต้นนี้นะคะจำชื่อร้านไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะก็ยกมาได้อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าของวงเวียนชีวิตของเรานะคณะมิชีกำลังออกไปรับบิณฑบาตดูสงบงามมากเลยคราวนี้ก็ออกจากหุบเขาแล้วค่ะคุณแม่ก็จะยังขอที่จะให้จอยเขาเก็บภาพไปอีกเล็กน้อยได้ตามเวลาที่หลายคนนะคะอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้เนี่ยค่ะเราจะมองเห็นความเป็นเนี่ยค่ะมะขามอันนี้ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบให้คุณแม่มานะคะแล้วเห็นต้นบาบาบเล็กๆที่อยู่ไหมคะนี่คือต้นบาบาบเล็กๆที่เราเริ่มเพาะแล้วค่ะเราซื้อต้นไม้หนึ่งต้นเราจะได้ต้นไม้อีกล้านต้นลมหายใจนะคะของเราคือชีวิตของทุกสรรพสิ่งนี่แดงหอมของเราปรากฏว่าต้นไม้ไม่เคยยืนตายนะคะเริ่มแตกใบแล้วค่ะทั้งสองฝั่งเลยอันนี้เป็นต้นไม้ที่อายุเป็นร้อยปีนะคะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เรามองเห็นเลยว่าทุกมุมที่เรากำลังพาท่านเดินอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงเสียงจริงเป็นเรื่องจริงคุณแม่ก็ภาคจริงๆเห็นจริงๆอ่ะต่อไปอีกนิดนึงอันนี้เขามาโอ้โหควันนั้นสวยมากเลยเราอยากให้ท่านเห็นว่าตอนเย็นเราเคยมาปิดรายการตรงนี้เดี๋ยวนะคะแม่อู่เรากำลังหาจะพืชที่จะลงตรงฝั่งนี้แล้วเราแน่ใจว่าเราจะช่วยชีวิตของสรรพสิ่งในโลกนี้
อย่างรู้จักทำให้ร่างกายแข็งแรงทั้งป่วยก็ไม่เป็นเนาะลูกป่วยก็ต้องให้ร่างกายเป็นครูและถ้าไม่ป่วยแล้วร่างกายแข็งแรงดีแล้วเราออกมาฉุดช่วยโลกด้วยกันค่ะขับได้เลยค่ะได้เวลาแล้วเราช้าไป10นาทีแต่เราได้ออกอากาศด้วยแล้วก็เป็นการออกอากาศที่ใช้วิธีการดอลลี่โดยรถนะคะก็จะเห็นธงพาริยธาราที่อยู่ด้านริมถนนชัดเจนอันนี้เราสั่งมาจากภูฐานนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ภูฐานจะยังไม่เปิดให้ส่งพัสดุออกมานอกเลยเราจึงยังไม่ได้ธงใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราสามารถหาผ้านะหนุ่มแล้วก็ขึ้นธงอันนี้คือธงพระอริยธารานะส่งมาจากกลุ่มภูฐานราชวงศ์ภูฐานเนี่ยมีความนับถือในพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มากนะคะ Royal Family โดย Queen Mum ที่มาที่ถ้ำพระอริยธาราถึงก็ตั้งความปรารถนาว่าอายุ90แล้วนะคะว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามาอธิษฐานจิตที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะตอนนี้คุณแม่ก็มุ่งตรงแล้วนะคะก็อยากให้จอยยังอยู่ใครมีคำถามอะไรถามมาได้ค่ะเส้นทางที่จะเข้ามาก็เป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะคะงดงามก็เช้าๆอย่างนี้คุณแม่ก็นะไม่มีคำถามโอ้สวยงามมีคนดูหรือเปล่าล่ะมีคนดูมันใช้ได้ตอนนี้คุณแม่มีแว่นนะค่ะเราก็พูดนะพูดกันถึงเรื่องจิตใจนี่แหละเรากำลังเริ่มทดลองตอนนี้เรากล้ามากเลยนะคะที่จะบอกว่าพูดไปเดินทางไปเพื่อให้เราใช้มีเทคโนโลยีนะคะอันไหนจอยมองไปข้างหน้าสิคุณแม่จะช่วยดูคนดูเราอยู่กับ300คนเอาละค่ะทักไปเลยโอ้สวยงามสวยงามอ่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีหน้าคุณแม่ก็ได้มีอย่างเงี้ยคุณแม่เล่าไปตอนที่คุณแม่มาที่หุบเขาโพธิสัตว์ตอนอัญเชิญพระพุทธเชียงตีมาเนี่ยแม่ปี2518ปีนี้2คริสตศักราช2018ตอนนี้2020ใน2ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นจิตใจของคนในชุมชนเนี้ยแข็งแรงมากผ่านบ้านหมอนุ้ยมาแล้วตามสยามนะคะหมอนุ้ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินนี้เนี่ยมีศักยภาพสูงขนาดเป็น1ใน100ของกลิ่นดอกไม้ที่ Channel No. 5คัดขึ้นไปเลยคือจากเนี่ยค่ะจากแก่งกระจาทำไมถึงมีคุณสมบัติของดอกไม้ที่งดงามและหอมขนาดนั้นเพราะหนึ่งความร้อนในช่วงกลางวันซึ่งร้อนมากเลยบางทีคุณแม่อยู่ที่เนี่ย45องศานะคะตอนช่วงโอ้ยโควิดแรกๆเนี่ยเราปลอดภัยแน่นอนเพราะอะไรเพราะอุณหภูมิมันร้อนมากแต่พอตอนกลางคืนมันเย็นลงไปประมาณ18องศา20องศาเราเห็นความต่างกันมากกว่า15องศาถึง20องศาแล้วเราจะรู้เลยว่าความร้อนของกลางวันกับความเย็นของเวลากลางคืนมันทำให้ดอกไม้ที่นี่ค่ะมันมีกลิ่นเฉพาะเลยอันนี้ก็ให้เห็นว่าดอกกุหลาบซึ่งเราก็เปิดเป็นพ็อปของรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนหลายค่ะนะคะก็มันจะมีความเป็นพิเศษของธรรมชาติแบบสุดๆอย่างเงี้ยในที่ไหนที่มันมีความร้อนสุดแล้วมันก็ตกมาเย็นได้มันก็จะกลายเป็นการปรับตัวของชีวิตก็เหมือนกันค่ะต้นไม้ปรับตัวได้มนุษย์ก็ปรับตัวได้เราอยู่ในการเริ่มปลดล็อกแล้วคุณแม่เริ่มมองเห็นแล้วว่าการเดินทางของเราเกือบจะเป็นปกติไม่มีพลาดออกรับนะคะบิณฑบาตดีมากคุณแม่เคยไปพม่าเช้าๆอย่างเงี้ยโอ้ย
ออกเดินเป็นสายเลยของเราคณะแม่ชีจะเดินในวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่เราจะออกไปรับบิณฑบาตกับชาวบ้านที่อยู่ที่ริมถนนแต่ถ้าเป็นวันนี้และทุกๆวันที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ก็จะเข้าไปที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงโบเพราะหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบเป็นหมู่บ้านศีล5มีความแข็งแรงนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมของเสถียรที่เป็นหมู่บ้านที่ถือศีล5แล้วก็ไม่กินเหล้านะไม่กินเหล้าบนบ้านนะคะแอบกินที่ถุนบ้างนะคะถือเป็นเสน่ห์ของปุถุชนนะคะตอนนี้เรากำลังผ่านวัดที่ชื่อว่าวัดอะไรทุกคนในรถเงียบมากเลยค่ะวัดอะไรก็ผ่านไปแล้วนะคะดูย้อนหลังไม่ได้เดี๋ยวต้องจำชื่อรู้จักวัดสองพี่น้องวัดแก่งกระจานนะคะก็ตอนนี้ก็ให้เห็นเลยค่ะว่าถนนโล่งอ่ะเวลาที่คุณแม่ไปเช็คร่างกายของคุณแม่นะทุกทีนะคุณแม่ก็จะต้องแบบพักอยู่ที่โรงพยาบาลเลย1วันถ้าจำเป็นก็จะต้อง1วัน1คืนเดี๋ยวนี้เครื่องมือสบายมากไปตรวจแล้วกลับออกมาก่อนแล้วอาจารย์หมอก็บอกว่าพรุ่งนี้คุณแม่มาฟังผลแต่ว่าคุณแม่บอกว่าตอนนี้คุณแม่อยู่แก่งกระจานมาแล้วฟังผลอีกวันต้องออกสงสัยจะไม่สะดวกฝากคุณหมออ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวส่งข่าวคุณแม่ทราบอาทิตย์หน้าคุณแม่สามารถที่จะเข้ากรุงเทพได้อีกวันนึงคุณหมอก็นะเรียกตัวคุณแม่ไปบอกซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าไม่มีอะไรคุณหมอก็จะพูดกับคุณแม่ว่าอย่างนี้ดีนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะคุณแม่ก็ดีมากอ้ออันนี้ก็คือหมู่บ้านดินของกรมราชทัณฑ์นะคะกระทรวงยุติธรรมเห็นไหมอันนี้ก็ต้องเอาเข้าไปทำบ้านดินในหุบเขาโพธิสัตว์อันนี้เป็นแบบบอกเลยนะว่าอะไรที่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่บวกหมดแหละเพราะถือว่าเป็นอะไรคะเป็นพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นนะคะก็ยังไม่แน่ใจเนาะถ้าเราขอกระทรวงยุติธรรมว่าบรรดาผู้ชายที่อยู่ในคุกที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยเอาออกมาช่วยทำบ้านดินเป็นกุฏิของแม่ชีหรือที่ปฏิบัติธรรมได้โอ้จะยิ่งดีใหญ่เขาก็จะได้มีโอกาสทางจิตวิญญาณกับคุณแม่ด้วยแล้วคุณแม่เองก็ได้อาศัยแรงเขาอาศัยใจเขานะคะออกมาสร้างสังฆะของนักบวชสตรีในหุบเขาโพธิสัตว์ได้ยินแล้วอย่าลืมชโยกลับมาด้วยนะจ๊ะว่าอนุญาตนะคะกระทรวงยุติธรรมค่ะเพราะเป็นพาร์ทเนอร์ใกล้ๆนี่เองค่ะแล้วก็ทหารตำรวจแถวๆนี้นะคะตอนนี้คิดถึงพี่เปี๊ยกมากเลยอ่ะโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาจอยอันนี้คือกลุ่มของปปกยของเราที่เราให้ทุนพี่ติ๋งให้ทุนการศึกษานะคะเกือบ30ทุนละโรงเรียนเนี้ยที่ได้ตอนแรก21ทุนเนี่ยค่ะเราคงไม่ต้องบอกนะคะว่าเราผ่านปั๊มน้ำมันใครบ้างนะแต่เราเริ่มเห็นมีคนเอาต้นไม้ใหญ่มาวางขายแถวๆนี้นะเนี่ยค่ะพระนครคีรีเราไม่ไปทางนี้เราไปทางด้านนี้ค่ะมุ่งเข้าหนองย่าป้องค่ะเจ้านี้หรือเปล่าที่จะให้ต้นโพเราอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมจ้ะก็เป็นเพื่อนบ้านกันก็มาอุดหนุนกันได้บ้างนะคะอ้าวคราวนี้ผ่านปั๊มน้ำมันเสียนินแทนอัศวินของเราดูนะคะปั๊มน้ำมันของเสียนินเขาชื่อปั๊มน้ำมันอะไรบางจากดูสิคะมีอะไรอยู่ในปั๊มนี่คะรถเทเลอร์ค่ะอ้าวหายไปไหนหมดเลยปรากฏว่างานดีเงินดีเสียนินทุกทีเขาจะมีรถเทเลอร์อยู่ในปั๊มคุณเบื่อคุณแม่ไหมเนี่ยดูเนี่ยสวยมากชาวบ้านทำนาเนี่ยสวยไหมเนี่ยตรงนึกถึงอินเดียมากเลยใครไม่เบื่อกดไลค์มานะชวนคุณแม่คุยหน่อยเนี่ยบ้านหนองจิกดูนะคะมันจะมีสิ่งแวดล้อมที่คุณแม่มองเห็นว่าตอนนี้เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วจำได้ไหมที่เราเคยมาแล้วเขามีที่เกี่ยวข้าวแล้วก็มีร้านกาแฟเปิดใหม่อีกร้านหนึ่งที่ทำให้พวกเราเป็นที่แวะผ่านนะคะถ้าใครอยากกินขนมที่เป็นผลไม้ของต้นตาลเราเรียกว่าลูกตาลขนมตาลต้องถนนเนี่ยแหละค่ะเข
ขาจะมีไว้สำหรับการให้ขายอ่ะจอยเรียกมาแล้วหกโมงห้าสิบนาทีค่ะโดยปกติก็จะเป็นเวลาที่คุณแม่พบกับทุกท่านที่หน้าไอสวอลของเรานะคะวันนี้เราอยู่ในรถทุกอย่างโอเคใช่ไหมคะหนุ่มหนุ่มเปิดเช็คดูรายการอ่ะค่ะก็วันนี้เดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วก็อยากชวนทุกท่านว่าช่วงวันพฤหัสศุกร์และเสาร์อาทิตย์นี้นะคะสำหรับหุบเขาโพธิสัตว์จัดสวนใหญ่เลยค่ะทุกคนมาเป็นสวนเสาร์อาทิตย์นี้ใครอยากมาช่วยเรานะคะหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในโลกใบนี้หุบเขาโพธิสัตว์เหมาะมากเลยค่ะอ๋อคุณแม่เห็นแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนอุ้ยมุมกล้องดีเธอขับรถไปนะไม่มีการโชว์ให้คุณแม่ดูด้วยนะว่าคุณแม่เห็นคุณแม่เองเห็นแล้วเห็นแล้วดีมากอามจะขับรถได้ดีใช่ไหมครับลูกนี่ถ้าคุณแม่ดูได้ด้วยแล้วมีคนถามมาอ่านด้วยจอยว่าไงจะ Amazing คุณแม่ไหมเนี่ยขณะนี้มีคนดูอยู่283นะคะอ่ะไม่มีใครกดมาเลยอ่ะจะรู้ได้ยังไงอ่ะเหรอไม่มีคอมเมนต์น่ะทำไงมีเหรอคะอ้าวมาแล้วค่ะบอกอะไรสักหน่อยให้เสถียรธรรมสถานโอเคคุณอยู่โลเคชั่นไหนคุณบอกมาภาพสวยนะคะคุณอะไรเอาหมดไปแล้วภาพสวยเสียงชัดเจนค่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยแชร์ค่ะแชร์นะคะคุณตุสิคุณยายอ่านไม่ทันเดี๋ยวกันนะคะน้อมกราบคุณยายเจ้าค่ะไม่เบื่อค่ะอยากฟังไปบ่อยๆโอ้โหที่รักน่ารักมากเลยคุณแม่น่ารักชมคุณแม่มาอีกนะลูกไม่เบื่อหรอกแม่นะสิต้องทำงานนะคะมีคอนเทนต์แต่ตอนนี้อยากทำให้มันเป็นไลฟ์แบบจริงๆว่าคุณแม่ค่าเข็มขัดด้วย thank you ค่าเข็มขัดก่อน เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเธอว่าคุณแม่น่ารักไหมเธอบอกอะไรมาคุณแม่ทำหมดเลยคุณแม่ค่าเข็มขัดด้วยเจ้าค่ะขึ้นรถแต่ไม่ค่อยทำอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกศิษย์ตัดเข็มขัดออกเฉยเลยไม่คุณแม่ก็เวลาคุณแม่เดินทางคุณแม่ก็ต้องทำตัวให้ปลอดภัยอยู่แล้วลูกดีมากเลยค่ะทำแล้วนะคะคุณคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่ากราบคารวะครับไม่เบื่อเจ้าค่ะนะคะไม่เบื่อเจ้าค่ะแล้วบอกว่าแต่ความรักและเคารพต่อคุณแม่และทีมงานนะคะโอ้ยน่ารักมากคุณอรทัยตายบอกว่าอยู่ขอนแก่นเอาละคุณแม่จะขออนุญาตที่จะมาสวยมากสวยมากวิวสวยมากค่ะคุณกฐินว่าอย่างนั้นนะคะห่วงคุณยายไม่ต้องห่วงลูกคุณยายโอเคคุณยายโอเคค่ะเวลาอยู่กับหมูปล่อยจะบอกคุณยายโอเคนะคะตอนนี้อยากจะเล่านิดหนึ่งว่าคาดเข็มขัดแล้วมันหมุนตัวไม่ได้หันมาอย่างนี้ยังโอเคอยู่ใช่ไหมล่ะเวลาที่คุณแม่อยู่ที่เตียงเวลาคุณหมอเจาะเลือดคุณหมอเจาะเลือดหรือว่าคุณหมอจะต้องฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวคุณแม่คุณแม่จะต้องนอนนิ่งๆในอุโมงค์ที่วันนี้จะต้องตรวจนะคุณแม่ใช้วิธีการอานาปานสติภาวนาคุณแม่อยู่กับลมหายใจนะคะใช้ลมหายใจเป็นเหมือนเครื่องอยู่เลยอ่ะเป็นวิหารธรรมของคุณแม่เลยคุณแม่ไม่เคยเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ในการรักษาที่มีความหวาดกลัวเพราะว่าเครื่องอยู่ของคุณแม่คือลมหายใจแห่งสติเมื่อคุณแม่หายใจอย่างมีสติเนี่ยมันจะทำให้คุณแม่เนี่ยเบาคือเวลานอนอยู่ในเครื่องที่หมอเขาบอกว่าฉีดเข้าไปแล้วคุณแม่จะต้องอยู่ตรงนี้สัก30นาทีแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ได้เพราะว่ามันมีรังสีมันอันตรายคุณแม่ก็ทดลองเลยเหมือนนอนตายทดลองเลยค่ะเหมือนเราตายยิ่งในอุโมงค์เนี่ยเหมือนเราอยู่ในโรงศพเหมือนเราหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่รู้หายใจออกรู้ใจอยู่ที่นี่รู้หายใจเข้าออกคืออะไรอะคะโอ้นกเหรอคะว้าวเบาๆเนี่ยอะไรคะ
ให้ดูอะไรคะให้คุณแม่พูดกับกระจกอ๋อให้พูดกับกระจกอ้าวแม่จอยอ๋อเทคนิคใหม่ค่ะคุณแม่พูดกับกระจกแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าจอยจะอ่านกระจกจอยแต่ก็พูดดันได้นะใหม่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 ก็พูดมาอยู่ตรงนี้เองอ่ะจอยพูดสิพูดทำงานสองคนไงดูกระจกแล้วรู้เรื่องไหมคะให้คุณแม่เธอไปอีกนิดนึงจอยนี่น้องจอยทองก้อนทำแล้วสิทองก้อนส่งเข้ามาสิดูอยู่ไม่ใช่เหรอมุกปล่อยดูยาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันช่วงอะไรคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนเธอต้องทำได้ทองก้อนนะคะแล้วก็วันนี้ผลจะเข้ารายการด้วยมีอาหารแล้วอย่าลืมนะทำอาหารฝรั่งไม่รอวันที่แม่มากินเนี่ยบาปกรรมมากนะจ๊ะคราวนี้คุณแม่ก็อยากจะพูดต่อว่าพอคุณแม่หายใจอย่างมีลมหายใจเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณแม่นอนอยู่ที่บนเตียงนั้นนะคะอย่างรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่เนี่ยจิตไม่วอกแวกออกไปที่อื่นเวลาไม่มีอิทธิพลต่อคุณแม่เลยนะคือเดินพยาบาลเดินเข้ามาแล้วว่าคุณแม่เจ้าขาพร้อมแล้วค่ะเครื่องมือคุณแม่บอกเออเหรอจ้าแล้วเราก็ลุกไปคือเวลาไม่เป็นเงื่อนไขใจเรามันมั่นคงนั่นใครที่กำลังอยู่ในภาวะอย่างที่คุณแม่กำลังจะไปตรวจเนี่ยลองฝึกทำดูนะคะให้ร่างกายของเราเป็นหมอใหญ่เลยมันจะบอกเราเองในทุกเรื่องแล้วเวลาที่คุณแม่เนี่ยเขาจะบอกว่ากั้นหายใจคุณแม่ก็กั้นหายใจหายใจได้คุณแม่ก็หายใจแต่คุณแม่หายใจแบบอานาปานสตินะกั้นหายใจคุณแม่ก็กั้นอ๋ออันนี้หรือเปล่าลูกที่เราจะได้มาเนี่ยต้นอะไรนะต้นอะไรอ่ะที่พี่ปู่จะให้เราเนี่ยป้ามป้ามนะเห็นไหมหลุดอัปปติงปัจจิงถามว่าจ้าจ้าหรอพี่ติ๋งมารที่ไหนมันจะเข้ามาในใจพี่ติ๋งได้อ่ะที่รักไม่มีมารที่ไหนเข้ามาในใจของเราได้เลยถ้าเราไม่เปิดประตูรับมารน่ะก๊อกก๊อกก๊อกเราจะบอกว่าเปิดประตูแต่เราบอกก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูไม่เปิดประตูอาคันธุกะก็แค่มารแล้วไปบางทีเขาก็ไม่ใช่มารหรอกเขาก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าพี่ติ๋งเองก็ยังช่วยเขาไม่ได้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดก็ห่างๆกันก่อนก็ได้และที่สำคัญคุณแม่อยากรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีบาดแผลอยู่ในใจเราต้องไม่เพิ่มบาดแผลเข้าไปในใจของใครเราก็ให้อภัยเขาให้อภัยตัวเราให้อภัยเขาแล้วอยู่กับลมหายใจของเราต่อไปนะพี่ติ๋งที่รักของคุณยายเมื่อวานนี้พี่ติ๋งมาเรากอดกันด้วยความรักเลยเรายังพูดกันเลยพอพี่ติ๋งกับป้าตุ๊กกับทองก้อนเขาก็ยังคุยว่ามันอบอุ่นน่ะมันเป็นสังคมที่อบอุ่นมากเลยนะสังคมภูเขาโพธิสัตว์เพราะเราไว้ใจกันเราวางใจกันเราให้อภัยกันพี่ติ๋งขาให้อภัยเข้าไปเลยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะแตะเราไม่ได้ถ้าใจของเราแข็งแรงด้วยการมองอย่างที่มันเป็นมันไม่ได้ดีกับทุกอย่างที่เราอยากให้มันดีหรอกลูกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแหละแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นใจเราไม่เป็นทุกข์พอให้อภัยได้ก็มีปัญญาในการจัดการยืนดูรู้ปล่อยก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูอาคันธุกะก็แค่มาแล้วไปใจก็เป็นอิสระนะคะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นี้มาถอนหายใจนะคะมาดูว่าเขาเย็บธงมนตราพระอริยธาราไปถึงไหนและเราจะได้เข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้วยกันสู้ๆไม่เปิดประตูอาคันธุกะก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะค่ะนี่ของคุณอาคิระโฮคุณอาคิระโฮค่ะเยอรมันเยอรมันขอบคุณคุณจากแม่เจ้าค่ะจ้ากำลังใจที่กับแม่อยู่เยอรมันกำลังรักษาตัวอยู่เยอรมันเจ้าค่ะอ๋อดีมากเลยให้ใช้เทคนิคที่คุณแม่พูดเมื่อสักครู่นี้เราไม่มีตัวชั้นนอนอยู่บนเตียงคนไข้เตียงคนไข้เหมือนห้องภาวนาของอานาปานสติภาวนาหายใจอย่างอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ใจอยู่นี่รู้กายอยู่นี่รู้
กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดรู้เมื่อเรารู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันปัจจุบันขณะที่มีกายใจมันอ่อนโยนและผ่อนคลายมันก็ไร้ตัวตนเลยลมหายใจก็ไม่ใช่ของฉันมันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเช่นเมื่อเราหายใจเข้าเราได้อากาศเข้ามาในตัวเราเราต้องการออกซิเจนออกซิเจนก็คือสิ่งที่เราได้เมื่อเราคืนคาร์บอนไดออกไซด์เราควรจะขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่เราได้และคืนความรักและความกรุณาออกไปเป็นสิ่งที่ต้นไม้ต้องการเราจะเห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตของต้นไม้และชีวิตของเราอย่างไม่เลือกปฏิบัติมันไม่มีของฉันไม่มีกายฉันไม่มีใจฉันแต่มันมีธรรมชาติที่มันมีดินน้ำไฟลมที่อยู่รายรอบตัวเราอย่างเนี้ยพอโลกนี้ไม่มีฉันขอถอนสักกายทิฏฐิเราจะมีแต่ธรรมชาติล้วนๆที่ทำหน้าที่โอ้นี่ดูพระรับบิณฑบาตจอยจอยเห็นเลยนะคะก็ความงดงามของสังคมไทยนะเป็นความงดงามที่พวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่าอ๋อที่พี่มีวัดไงมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่จ้ะก็เนี่ยค่ะเราได้ใช้หลายเทคนิคมากนะคะก็เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าหาความสุขได้จากความทุกข์คุณแม่ก็หาความเป็นอิสระได้จากการป่วยนี่แหละมะเร็งเป็นที่กายมะเร็งไม่เป็นที่ใจมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่เราใช้มันเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราได้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างคนที่เคยกินอะไรสเปะสปะนะคะใช้ชีวิตของเราอย่างสเปะสปะจอยเอาเทคนิคนี้อีกละแม่คุณแม่ตกลงเราจะถึงสิริราชทันไหมเนี่ยโอ๊ยตายแล้วบอกไปแล้วโหที่ตรงนี้สวยมากเลยจอยที่ใครเนี่ยประกาศขายได้นะเนี่ย 1,400 ไร่ว้าวๆเขาจะปลูกอะไรนะอย่าปล่อยให้โล่งๆปลูกต้นไม้ไปเลยจ้ะจอยเนี่ยเป็นคนที่ alert มากเลยค่ะน่ารักที่สุดจอยจอยตอนนี้ออกจากหุบเขาแล้วไม่ชื่อจอยละชื่อจอยจอยจะเป็นเลขาคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นจบอเมริกานะอยู่ที่อะไรนะอยู่เมืองอะไรนะฮะโคโลราโดค่ะก็เป็นคนที่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเอามาจอยพูดบ้างมาฉันถือให้ทุกคนบอกว่าเอาไปอามพูดบ้างไม่รู้พี่หนุ่มยังพูดเลยคนเขาบอกว่าไม่ได้อะไรเลยก็ต้องได้ภาษามาสักอย่างก็ได้ผลเลยนะฮะจอยก็เป็นคนที่มีความชัดเจนมากเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีด้วยนะคะของคุณแม่ก็เราก็เดินทางไปเราก็เห็นกันล่ะค่ะพูดกันจริงๆจะรู้ว่าใครเป็นยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละศีลมันก็เสมอกันทิฏฐิมันเสมอกันคือเราไม่งกอ่ะแล้วเราก็เป็นคนที่ทำอะไรเพื่อผู้อื่นได้เพราะว่าวิศวะจุฬาเขาก็สอนกันมาอย่างนั้นนะคะอย่างเวลาเจอพี่ฤทธิ์วิศวะจุฬาจอยก็รู้สึกว่าเขาเป็นรุ่นน้องเงี้ยเขาก็รักกันนะฮะเด็กๆเขาก็รักกันแล้วเราเองก็มีโอกาสที่จะทำให้สิ่งที่มีทำไรจอยให้ฉันทำอะไรพวกถึงเธอยิ่งขยันใหญ่เลยฉันทำไม่ถูกเลยในตรงนี้จ้ะไม่ไหวมั้งเมื่อยเนี่ยคุณแม่ชอบบรรยากาศชนบทน้าตุ้ยค่ะน้าตุ้ยหายเร็วๆเนี่ยที่นี่เขามีผู้น้ำร้อนนะเขาไม่เรียกน้ำผู้ร้อนนะวันหลังเราไปตรวจดีกว่าเขามีสปาเกลือด้วยนะแถวเนี้ยมีผู้น้ำร้อน
ไอ้ที่นี่มันก็เป็นเส้นทางน้ำแร่สิใช่ไหมวันหลังอามกับหนุ่มไปตรวจทยายหน่อยจ้ะเราจะได้รู้ว่าแถวเราเนี่ยถ้าเราจะทำแลนลี่นะวันที่31ตุลาคมเราจะทำวอล์กแลนลี่หรือเราทำวิ่งได้เลยที่หุบเขาโพธิสัตว์วันนี้มีคนที่มาบวชกับคุณแม่เป็นออร์แกไนซ์นะฮะชื่อเอ๋ยน่ารักเอ๋ยบอกหนูไม่คิดอะไรเยอะเลยค่ะเดี๋ยวหนูช่วยทำงานตรงนี้อย่างน้อยการบวชสั้นๆของพวกเราที่มาในช่วงโควิดบ้างหลุมหลบภัยบ้างหรือว่า21วันเว้ยเขาบอกว่าแถวนี้ข้าวหลามอร่อยอ๋อยายังกินไม่ได้เกิน356คนครับ350เมื่อเช้านี้ก็เสิร์ฟน้ำวางไว้ป้าตุ๋มบอกว่าดื่มไม่ได้นะเจ้าค่ะเอาออกไปก่อนแม่บ้านไม่รู้ค่ะเอามาวางไว้เหมือนเดิมแต่คุณแม่อยากจะให้กำลังใจคนที่ป่วยว่าใครไม่รู้เราต้องรู้กายเราที่มันกำลังพัฒนาไปสู่ความอ่อนโยนไอ้มะเร็งที่มันเป็นเซลล์ก้าวร้าวมันค่อยๆบายบายคุณแม่ไปเลยเราไม่ต้องไปมุ่งเป้าแต่มันค่อยๆบายบายชีวิตเนี่ยมันมีอีกหลายล้านเซลล์อยู่ในร่างกายของเรามันก็เกิดตายอยู่นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันก็แค่ผู้อาศัยก็เหมือนเราก็เป็นผู้อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ในฐานะของผู้อาศัยสุดที่สุดของการเป็นผู้อาศัยคุณก็ต้องไปจ้าเอ๋บายบายคุณต้องไปเมื่อคุณไปเราก็พบอะไรคะเราก็พบว่าการเกิดใหม่ของเซลล์ที่มันเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยสำหรับคุณแม่เนี่ยถ้าเช็คเซลล์นะคะก็จะเห็นสเต็มเซลล์เยอะไปหมดเลยก็คือเซลล์ใหม่มันอ่อนโยนไงเซลล์ที่ก้าวแล้วก็บายบายไปก็ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องมุ่งฆ่าเราก็พบว่าอ๋อวิธีการอย่างนี้มันวิธีการคือการปรับสมดุลร่างกายเป็นหมอของเราเข้ารักษาตัวเราได้แล้วเราก็คืนชีวิตนี้สู่ธรรมชาติในวันที่เราต้องตายอย่างอ่อนโยนนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่ชอบมากแต่ว่าอีกสักครู่เครื่องมือจะตัดอันเนื่องจากเขาเรียกอะไรนะคลื่นใช่ไหมสัญญาณหายใช่ไหมถนนนี้ใช่ไหมลูกค่ะเดี๋ยวถ้ามันตัดตอนไหนเราก็บายบายกันตอนนั้นตอนนี้ยังอยากดูอยู่หรือเปล่าล่ะท็อปแฟนครับจากประเทศลาวประเทศลาวสบายดีคุณแม่สบายดีค่ะสบายดีเดยค่าน้อยสบายดีค่ะต่อไปเยอรมันแล้วสวีเดนอันนี้คือต้นมะละกอเนาะเนี่ยนี่เราไม่ต้องปลูกอะไรกินเองก็ได้เราก็มาขอซื้อชาวบ้านเขานี่แหละเพื่อให้มันเป็นนี่มีน้ำเด็ดน้ำหลากเนี่ยเพื่อให้มันฮะน้ำเพชรน้ำเพชรอ๋อนี่น้ำเพชรน้ำเพชรอร่อยมากค่ะน้ำเพชรเป็นน้ำเพชรที่เขาเอาไปปลูกต้นอะไรเนี่ยที่เอามายำอ่ะอุ้ยกล้วยอันนี้มันเพิ่งปลูกแป๊บเดียวโตงามแน่นะคุณแม่ว่าเราไม่ต้องไปปลูกอะไรที่ชาวบ้านเขาปลูกอ่ะเราแหละไปซื้อชาวบ้านแล้วเอาองค์ความรู้ของชาวบ้านเนี่ยมาส่งเสริมให้เกิดอาหารที่มันมีมิติของสุขภาพนะทำให้ชาวบ้านทำอาหารสุขภาพแล้วเราก็มีสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวเลยหมายถึงครอบครัวมนุษยชาตินะมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันมีครอบครัวที่ทำให้เราเนี่ย mindfulness familyพอร่างกายของเรามันแข็งแรงคือเรากินอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะงั้นเราปลูกอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นเราปลูกด้วยเคมีเราก็เป็นเคมีเราปลูกด้วยธรรมชาติเราก็คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยช่วยเข้ามาคุณครูนะทั้งหลายเข้ามาทำพืชผักสวนครัวรั้วกินได้กันไปก่อนแล้วเราก็ทำให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติการสอนที่ดีคือการสอนให้เด็กๆเข้าใจว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่าใช้ชีวิตอย่างบุกรุกติดหนี้นะคะการเดินทางของคุณแม่ในเส้นทางที่กำลังเข้าสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีความชุ่มฉ่ำเย็นแล้วก็เสน่ห์ของเมืองไทยคือความเป็นชนบทอย่างนี้แหละค่ะรักษาความเป็นคุณเอาไว้รักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เราอย่าเป็นของโหลที่แบบเหมือนกันไปหมดไปตลาดไหนก็เหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้ทุกตลาดเหมือนกันไปหมดสมัยก่อนเนี่ย
ตลาดเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของแต่ละตลาดที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะมันมีพืชผักผลไม้ที่ไม่เหมือนกันแต่นี่มันเหมือนกันไปหมดมันเลยหมดเสน่ห์นะคุณแม่ว่าเสน่ห์ของชีวิตมันหายไปเพราะเราเป็นของโหลไปแล้วเราเป็นเหมือนสินค้าราคาถูกที่มันสะดวกง่ายดายเกินไปนะคะกลับมาใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตมีลมหายใจนะคะเราเห็นท้องฟ้าที่กำลังพยายามจะส่งแสงผ่านเมฆคือพระอาทิตย์สวยงามเหลือเกินก็ขอให้ทุกคนเดินทางในเช้าวันนี้อย่างมีลมหายใจแห่งสติกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราเดินทางทางสติปัญญาด้วยเราเรียกว่า spiritual journey นะคะเราที่เสถียรธรรมสถานเราจะมี spiritual trip คือ1วันคุณเข้าไปได้เลยค่ะเราจัดโปรแกรมให้คุณ1วันยังไม่ทำ day and night ขอให้เป็นการปลดล็อกให้หมดก่อนแล้วค่อยทำ day and night ตอนนี้1วันไปเลยนะคะเรามีสมาธิบำบัดมีธรรมชาติบำบัดมีศิลปะบำบัดนะคะมีโยคะบำบัดก็ต้องขอบคุณอาสาสมัครของคุณแม่จริงๆที่ทำให้เสถียรธรรมสถานยังสามารถฉุดช่วยคนได้ไม่ว่าจะยากขนาดไหนเราก็รู้ว่าเราทำได้ถ้าเราจะทำค่ะและทุกครั้งที่เราทำเราไม่ต้องกลับไปทวงบุญคุณว่านี่ฉันทำเธอจงรู้ว่านี่คือฉันทำไม่ทำเช่นนั้นทำแล้วขอบคุณขอบคุณในทุกโอกาสนะคะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้เราจะเข้าสู่กันหมดสัญญาณแล้วล่ะค่ะเพราะโครงนี้ก็จะตัดแล้วอันนี้เรารู้กันอยู่เลยนะคะเราเดินทางบ่อยก็ขอบคุณในทุกการติดตามการเดินทางของเรานะคะแล้วก็จะรายงานให้ทราบว่าคุณแม่ปลอดภัยดีโดยเครื่องมือที่โรงพยาบาลนัดคุณแม่ไว้วันนี้ฝากเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนกับเชฟทองก้อนนะคะที่จะมีการจัดอยู่เราโดยเราจะมีทีมทำงานของเรานะคะและถ้าคุณแม่กลับมาทันก็พบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์สุขสงบเย็นและอย่าลืมเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ